ีสเค้กมันม่วงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้รับรองอร่อยไม่เหมือนคนอื่นเลยเพราะว่าตัวเค้กของเรานุ่มละมุนและอร่อยส่วนตัวครีมชีสนั้นทั้งหวานทั้งมันอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos หน้าตาออกมาน่ารับประทานมากครับวิธีทำเค้กสปันใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นโอเวอร์เลตตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีส่วนผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 6-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกกดด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วิธีทำชีสเค้กมันม่วงตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางประมาณ7นาทีเติมมันม่วงต้มสุกบดละเอียดครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนสีผสมอาหารสีม่วงตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใส่เจลาตินที่ละลายกับน้ำร้อนตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูใช้ตะกร้อมือคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันใส่เค้กสปันที่กดเตรียมไว้ลงในพิมพ์วงแหวนตักส่วนผสมครีมชีสลงในพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแต่งเค้กให้สวยด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูโรยหน้าด้วยผงเค้กสีม่วงอบกรอบให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.forconforprofessional.com นะครับ